คือสามเหลี่ยมคล้ายมาแล้วว่ามันก็สามเหลี่ยมคล้ายแต่มันไม่รู้มันแดงไงคางหมูใช่ไหมไอ้เหลวเนี่ยมลายมือคือมันสั่นเนี่ยโอ้โหมันคืออะไรเอบีได้นะD E ใช่ป่ะ D E D E C อยู่นี่ C 48บวก D E ใช่ไหมนี่20อันนี้10อันนี้15โอเคด้านที่คล้ายกันก็อย่าอย่าด้านที่คล้ายกันหันกันเท่ากับด้านที่คล้ายกันหันกันดูเพราะนั้น A B มัน A B มันตรงข้ามกับใช่ใช่ใช่ D C เอาเล็กเอาเล็กส่วนใหญ่แล้วกันนะเล็กส่วนใหญ่กันไหนเล็กวะเล็กคือรูปบนAB เท่ากับ DC ใช่ใช่ก็คือ AB เท่ากับ DC ผมก่อนสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DCE นี่นะเพราะนั้น AB ส่วน DE จะต้องเท่ากับ DE จะต้องเท่ากับอันนี้มุมแย้งมุมแย้งนะมุมแย้งนะเพราะว่ามันเป็นคางหมูมุมแย้งมุมตรงข้ามมุมแย้งก็คือเอาด้านเล็กก่อนนะด้านเล็ก AC เห็นเปล่าส่วนด้านใหญ่ก็คืออะไร C C อะไร CE CE โอเคเอามุมสุดท้ายก็คือมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้เอาของเล็กก่อนเล็กเล็กคือ AB ไม่ตรงข้ามดิBC BC ของใหญ่อะ EA ป่ะคนนี่ๆๆ DC DC ทำไมไม่มี Marvel อะแทนค่าแทนค่าอะแทนค่าแทนค่า AB คือ20อ่าฮะเพราะนั้น DE เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะหาได้ DE ถูกมั้ยแน่ใจเหรอคุณอ่า AC AC คือ10 AC คือ10 CE คือ15อือฮึจบละจบละจบละจะจบแล้วนี่ไง2ต่อ3เพราะนั้น DE มีค่าเท่าไหร่ DE มีค่าเท่ากับ15เออใช้ที่ไหนแล้วย้ายข้างดิย้ายข้าง DE ก็เลยเท่ากับ DE เท่ากับเท่าไหร่20คูณ15ส่วน10ก็คือ30อ่าฮะเพราะนั้นด้านนี้คือ30ใช่โอเคโอเคแล้วไปยังไงต่อเขาให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราเอา15บวก10บวกคูณ30ไหมครับอ๋อที่ยังไม่ช่วยดีกว่าใช่ป่ะยังไม่ช่วยงั้นช่วยหาอีกด้านหนึ่งได้ไหมอีกด้านหนึ่งก็ด้านไหนด้านไหนก็ด้านไหน DC อ่ะ DC ไหน DC ส่วนเนี่ย B C นะเออภาพที่สามภาพที่สาม D C ส่วน B C ใช่ใช่ลงเขียนแบบจะโกรธแอนกรีอันลองแก้โอ้มันตกแล้วมันไม่เขียนเลยงั้นหาด้าน B C ก่อน B C ก่อน B C ทำไงอะเดี๋ยวนี่ E ใช่ไหม B E ก่อนอ่าโทษทีรูปนี้เมื่อกี้เขียนผิดหน่อยนึงตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากถ้าดูจากโจทย์โจทย์ทางนี้เขาให้เราตรงนี้เป็นมุมฉากและที่จริงอันนี้คือเส้นนี้ให้หาคำที่มีความหมายคล้ายๆกันมาจับคู่กันเดี๋ยวเรามาหาความหมายก่อนแซ่แปลว่าอะไรคะแซ่อย่างนี้เศร้าใจอ๋ออันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมใช้พีทาโกรัสเลยสูตรพีทาโกรัสใช่ใช่โอ้ไม่ได้เรียนมากี่ปีแล้วนะ25กับ20เดี๋ยวมันจะให้เราจับคู่แบบนี้เพราะนั้นมันก็คือด้าน B E จะเท่ากับ25กำลัง2ลบ20กำลัง2ถอดรูท25กำลัง2คือ625 20กำลัง2คือ400ลบกันเหลือ225ขอรูท225มีค่าเท่าไหร่รูท225คุ้นไม่คุ้นเลยไม่เคยเรียนรูททำไมอ่ะแยกตัวประกอบดิ
เย็ดตะปะกอ225เย็ดตะปะกอเป็นอะไรนี่เนี่ยเนี่ย200ได้ทำไม5หารดิ5 4 15 5 2545ใช่ป่ะอย่างงี้ใช่ป่ะอ่าฮะเก้าห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าคือสามสามเพราะนั้นมันคือสิบห้าถูกไหมเขารู้แล้วได้สิบห้าแปลว่าด้านนี้มีความสูงคือสิบห้าเย็ดซื้อจบแล้วแล้วจากนั้นทำยังไงต่อ30คูณ15คูณเศษ1ส่วน2ใช่ไหมถูกถูกยากใช้คูณไปเลยก่อนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูณ15ได้450แล้วก็หาสองไปเลยเนาะซื้อนี่30รู้จักคำว่านี่เง่าไหมมันเป็นยังไงเพราะนั้นใช้สูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเส้นเหลี่ยมสองคูณลบที่ไม่เขียวก่อนคูณเส้นทะแยงมุมแล้วก็คูณเส้นทะแยงมุมเดี๋ยวนะมันมีอีกสูตรนึงคือฐานคูณสูงอะเธอโอเคแต่ว่าบังเอิญฐานในที่เนี้ยมันเป็นมันไม่เท่ากันอันนึงมัน30อันนึงมัน20มันก็ต้องบวกกันหาร2คือ30บวก20ส่วน2สูงเท่าไหร่สูง15คูณ15เมื่อกี้ใช่จบไปนั่งหาต่อ20 25คูณ15ตอบแล้ว25คูณ15เอ้าลงท้ายด้วย5ภูมิใจ375ข้อ4จบเออ